ทุกคนครับบ้านมีสวนเต็มไปด้วยต้นไม้เนี่ยร่มรื่นดีครับแต่สิ่งที่ยากที่สุดก็คือการดูแลครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกคุ้มและดีผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ปลูกต้นไม้หรือมีสวนในบ้านนะครับเรื่องการดูแลเป็นเรื่องสำคัญครับถ้าเราปล่อยปละละเลยไว้สวนของเราเนี่ยมันก็จะรกกลายเป็นป่าดงดิบทั้งกิ่งหักกิ่งพันสายไฟใบไม้ร่วงเป็นที่อยู่ของสัตว์และแมลงวุ่นวายไปหมดครับผมเคยรีวิวเครื่องมือสำหรับดูแลสวนไว้หลายชิ้นนะครับแต่วันนี้ผมจะมาสรุปให้เพื่อนๆครับว่าตัวไหนเนี่ยที่ผมใช้จริงบ้างและใช้ทำอะไรบ้างตัวไหนคุ้มตัวไหนดีไปดูกันครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยคืออุปกรณ์ที่ผมใช้ดูแลสวนจริงๆนะครับบ้านผมเนี่ยจะมีอุปกรณ์เยอะกว่านี้นะเพื่อนๆน่าจะได้เห็นในคลิปวิดีโอที่เคยรีวิวผ่านมาแล้วนะครับเพราะมีทั้งของที่ผมซื้อใช้เองของที่เป็นของ KOL ของที่เขาให้มารีวิวนะครับแต่จากที่ใช้งานจริงตรงนี้คือของที่ผมรู้สึกว่าถ้าซื้อไปใช้แล้วคุ้มค่าครับก่อนอื่นต้องให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับนี่คือสภาพในสวนบ้านผมนะครับผมก็จะมีต้นไม้แบบพุ่มนะครับมีต้นไม้ต้นใหญ่นะครับมีต้นกงต้นกล้วยนะครับมีสวนอันนี้รกหน่อยนะเพราะว่ายังไม่ได้ตัดนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมเปลี่ยนแล้วนะบ้านผมไม่ได้ใช้หญ้าจริงแล้วบ้านผมเนี่ยปูหญ้าเทียมซึ่งตัดปัญหาการตัดหญ้าไปได้เยอะมากๆแล้วก็ส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะมีต้นไผ่นะครับแล้วก็นอกบ้านนะผมก็จะมีที่ตรงนี้นะครับที่เพื่อนๆเห็นสร้างบ้านน็อกดาวน์นะครับแล้วก็จะมีถนนที่เราใช้รวมกันนะตรงนี้มันก็จะมีหญ้าขึ้นข้างทางตลอดเวลาส่วนในบ้านนะผมก็จะทำพื้นบล็อกหินแบบนี้นะครับซึ่งผมก็จะปล่อยนะครับเพราะว่าผมต้องการให้มีวัชพืชหรือหญ้าขึ้นแซมตรงนี้นะครับจะได้มีเขียวๆแทรกขึ้นมาทีนี้มาดูนะครับว่าอุปกรณ์ดูแลสวนที่ผมมีเนี่ยผมใช้อะไรบ้างแล้วผมจะบอกแล้วว่าทุกอันที่ผมใช้นะครับใช้มาเกิน1ปีแล้วบางตัวก็2ปี3ปีก็มีนะอย่างแรกเลยคือตัวที่ผมรู้สึกว่าใช้แล้วคุ้มค่ามากๆนะครับก็คือเลื่อยตัดพุ่มนะครับของ IMAX ตัวนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าสภาพมันเก่ามากนะผมใช้มาตัวนี้น่าจะ2ปีกว่าๆแล้วก็ยังใช้งานดีอยู่เลยจริงๆผมมีอุปกรณ์ IMAX หลายตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมีแบต IMAX นะครับไว้สลับใช้หลายอันนะครับไม่ค่อยมีปัญหานะคือตัวนี้ผมจะใช้สำหรับตัดพุ่มนะครับก็คือต้นไม้ที่มันเป็นพุ่มต่างๆกิ่งเล็กๆต้นไม้แบบนี้นะครับลักษณะเป็นไม้พุ่มนะผมต้องคอยตัดแต่งนะหรือยังส่วนที่มีโอกาสจะล้ำไปบ้านเพื่อนบ้านแบบนี้นะครับผมก็จะคอยตัดแต่งอยู่นะครับถ้าเกิดผมเจอหญ้าโรคๆแบบนี้นะครับอยู่ในบ้านนะผมจะไม่ได้เอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดนะผมจะใช้ตัวนี้เลื่อยพุ่มตัวนี้ครับตัดแบบนี้นะคือตัดแล้วก็หวีไปครับคือผมชอบใช้แบบนี้มากกว่านะกิ่งไผ่ก็เหมือนกันนะครับถ้ามันเด่ๆออกมาแบบนี้กิ่งเล็กๆนะไม่ใช่กิ่งใหญ่นะผมก็จะใช้เลื่อยตัดพุ่มแบบนี้นะครับดัดตัดเก็บเหมือนกันนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะทิ่มหน้าทิ่มตาครับเวลาเราเดินซึ่งพื้นตรงนี้ก็เช่นกันนะถึงผมจะมีเครื่องตัดหญ้าผมก็จะไม่ใช้นะครับผมก็จะใช้ตัวเลื่อยพุ่มตัวนี้ใช้ตัดหญ้าตามบล็อกปูพื้นนะทีนี้บางคนอาจจะสงสัยนะว่าทำไมผมใช้เลื่อยพุ่มแบบนี้นะครับมาตัดหญ้าตามพื้นที่เป็นพื้นปูหินแล้วมีร่องให้หญ้าขึ้นเนาะเนื่องจากว่าผมเคยใช้เครื่องตัดหญ้าแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามเป็นน้ำมันก็ตามนะครับเวลาใส่เอ็นตัดหินมันกระเด็นเยอะมากๆนะครับส่วนเวลาใส่ใบตัดนะครับตัวใบเนี่ยมันก็ไปขูดกับพื้นดังแฟ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 งนะครับถึงจะมีกาดมันก็กระเด็นมาโดนอยู่ดีนะครับส่วนเวลาที่ใส่ใบตัดนะครับจะเป็นใบตัดวงเดือนใบตัดมะละกอก็ตามนะครับเราก็ต้องเล็งดีๆคอยระวังไม่ให้ตัวใบมันไปขูดพื้นนะเพราะว่าตัวพื้นผมมันไม่ได้ระดับระนาบเท่ากันนะครับมันจะมีความสูงต่ำด้วยนะเพราะฉะนั้นมันจะคอนโทรลใบค่อนข้างยากผมก็เลยเลือกใช้เลื่อยตัดพุ่มแบบนี้ในการดูแลนะสะดวกกว่าซึ่งตัวที่ผมใช้เป็นของ IMAX นะแบตเตอรี่เขาจะให้มา 2,000 มิลลิแอมป์อเวอร์แล้วถามว่า 2,000 มิลลิแอมป์อเวอร์พอไหมคือจะบอกว่าบ้านผมแค่นี้นะผมใช้แบบประมาณแบบ6-7 รอบในการตัดนะครับยังไม่ต้องชาร์จแบตเลยนะคือใช้ได้นานมากๆผมไม่ได้ตัดแต่งต้นไม้ทุกวันนะผมตัดประมาณ2อาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งนะครับถ้าช่วงหน้าฝนนะเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่ก้อนนี้ผมจะใช้ได้ประมาณ2เดือนส่วนคนที่พุ่มใหญ่พุ่มเยอะต้นไม้เยอะนะครับก็แบตเตอรี่ก็จะหมดเร็วขึ้นนะครับต่อไปก็คือเครื่องตัดหญ้านะครับจริงๆผมเคยรีวิวเครื่องตัดหญ้าหลายตัวและผมก็ซื้อมาใช้เองจริงๆตั้งแต่เครื่องตัดหญ้าน้ำมันเนื่องจากว่าผมเคย ใช้เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าตั้งแต่ในยุคแรกเลยนะแบบมีสายนะครับของอิงเอกนะใช้ไปจนมอเตอร์ไหม้แล้วเนื่องจากว่าสนามหญ้าที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้นะครับสมัยก่อนสนามหญ้าตรงนี้มันไม่ใช่หญ้าเทียมมันเป็นหญ้าจริงนะครับแล้วพื้นที่บริเวณมันก็กว้างพอสมควรเนาะใช้แบบไฟฟ้าเนี่ยเมื่อยเลยผมก็เลยซื้อแบบน้ำมันมาใช้ซึ่งปัจจุบันนะครับผมปูหญ้าเทียมและตัวแบบน้ำมันผมก็เลยให้น้องชายผมไปนะครับตอนนี้ผมก็กลับมาใช้แบบไฟฟ้าเนาะซึ่งถ้าเพื่อนๆได้ดูรีวิวล่าสุดนะครับผมก็ใช้เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าเนี่ย2ตัวจะมีของ IMAX นะครับกับโอซึกะถ้าถามว่าจับแล้วตัวไหนชอบสบายมากกว่าต้องบอกว่า IMAX นะเวลาจับมันสบายมือมากกว่าแต่ในการใช้งานจริงนะครับผมก็มาใช้โอซึกะนะครับเนื่องจากโอซึกะเนี่ยมันมอเตอร์เร็วกว่านะครับตัดได้เร็วกว่าใบใหญ่กว่าส่วนใบที่ผมเลือกใส่ไว้นะครับก็จะเป็นใบทรงมะละกอแบบนี้ทีนี้บอกก่อนเลยปัญหาอย่างหนึ่งของโอซึกะนะครับคือใบเขาจะเป็นขนาดประมาณ 8-9 นิ้วนะปัญหาคือไอใบทรงมะละกอ 8-9 นิ้วเนี่ยมันหาซื้อยากมากนะครับตอนนี้ผมหาเปลี่ยนไม่ได้แล้วถ้าเพื่อนๆจะเห็นนะครับคือใบมันแหว่งๆแบบนี้นะอันนี้คือจริงๆแล้วตอนตัดเนี่ยมันไปโดนหินนะครับแล้วใบมันก็พับบี้ขึ้นมานะแล้วมันก็จะมาชนตรงนี้นะผมก็เลยเอาเลื่อยตัดทิ้งไปนะครับเพื่อไม่ให้มันแบบชนขอบนะแล้วถามว่าตัวเครื่องตัดหญ้าโอซึกะหรือเครื่องตัดหญ้าแบบไร้สายนะครับที่เป็นไฟฟ้าแบบนี้โอเคไหมถ้าส่วนตัวจากการใช้งานนะผมใช้มาหลายยี่ห้อแล้วผมรู้สึกว่าจริงๆเกือบทุกยี่ห้อเนี่ยมันไม่เหมาะกับการใช้งานเยอะๆนะผมแนะนำว่าถ้าเกิดใครมีสนามหญ้าเล็กๆนะครับจุดเล็กๆซื้อไปใช้ได้นะสะดวกรวดเร็วกว่าแบบใช้มือนั่งตัดแน่นอนนะครับแต่ปัญหาพวกนี้คือเวลาถือใช้งานจริงๆมันเมื่อยต่อให้มันมีสายสะพายก็เมื่อยนะครับมันจะเมื่อยแขนเมื่อยศอกนะเพราะฉะนั้นใครมีสนามหญ้าใหญ่ๆเยอะๆไม่แนะนำเต็มที่นะครับตัดได้สักประมาณ5ตารางเมตรแหละนะถ้ามากกว่านั้นก็จะเมื่อยนะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับตอนนี้ผมใช้แบตเตอรี่ตัว 4,000 มิลลิแอมป์เวอร์ก้อนใหญ่นะหลายคนบอกว่าเอ้ยพวกเครื่องตัดหญ้าพวกนี้ใช้ได้แป๊บเดียวเองนะครับกดแช่แป๊บเดียวก็หมดนะครับ 10-15 นาทีก็แบตเตอรี่มันเล็กมันก็ใช้ได้แค่นั้นนะก็อัพมาเป็นแบตก้อนใหญ่นะครับก็ใช้ได้นานขึ้นทีเนี้ยผมเคยบอกไปแล้วว่าเวลาเราใช้พวกเครื่องตัดหญ้าไร้สายนะครับอย่าไปกดแช่บางคนแบบไปกดแช่ใบแบบวืดไถไปก็กดไถกลับก็กดไม่ปล่อยเลยนะกดแช่แบบนี้นะครับแบตเตอรี่จะหมดเร็วมากๆนะจากที่ผมใช้งานจริงนะเวลากดปล่อยประหยัดแบตเตอรี่มากกว่านะครับบางคนก็บอกว่าอ้าวเวลามอเตอร์มันชาร์จสปาร์คทุกครั้งเนี่ยมันเริ่มทำงานใหม่นะมันจะดึงไฟเยอะกว่าใช่ครับไม่เถียงเนาะแต่ว่าเวลาที่เราตัดจริงๆนะครับขาไปเนี่ยเราจะตัดเนาะใบมันวนทางเดียวเพราะนั้นเวลาเราไปเนี่ยเราตัดขาแบบปื๊ดแล้วเราปล่อยนะครับปล่อยใบมันจะมีการหน่วงตัวให้มันหมุนอยู่ตลอดเวลานะครับมันไม่ได้หยุดไปทีเดียวไม่ได้หยุดนิ่งนะครับอย่างนั้นเวลาเราโยกกลับมานะครับใบมันยังคงหมุนอยู่เรากดอีกทีหนึ่งวืดต่อเนื่องนะครับแบบนี้ประหยัดกว่าแล้วจริงๆแล้วมันปลอดภัยกว่าด้วยเพราะเวลาที่เราตัดหญ้านะครับแล้วเราดึงใบกลับมาฝั่งนี้นะตัวเศษหินนะครับหรือเศษหญ้ามันจะกระเด็นเข้าตัวมากกว่าเนาะเวลาตัดหญ้าให้เราตัดไปทางเดียวนะครับหรือถ้าใครกดแช่ต้องยกวางยกวางอันนี้ยิ่งเมื่อยเลยนะปกติจะเครื่องตัดหญ้าตัวนี้นะครับผมไม่ค่อยเอามาใช้ในบ้านแล้วเนื่องจากในบ้านผมไม่มีสนามหญ้านะครับผมก็จะใช้ตัดหญ้าตรงพื้นที่นอกบ้านตรงนู้นเนาะเวลาที่ฝนตกหนักๆแล้วหญ้ามันขึ้นรกๆนะครับแล้วด้วยราคานะครับกับออปชันกับของเดียวให้มาผมก็รู้สึกว่าตัวนี้คุ้มค่าทีเดียวครับทุกคนครับจริงๆผมมีเลื่อยอยู่หลายตัวนะทั้งเลื่อยชักเลื่อยตัดกิ่งสูงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็มีของยี่ห้ออื่นด้วยนะแต่ตัวที่ผมใช้บ่อยที่สุดนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเลื่อยโซ่ไร้สายแบบไฟฟ้านะครับของโอซึกะนะครับด้วยขนาดที่มันรู้สึกว่าจับง่ายนะครับน้ำหนักเบาผมบอกเลยตัวนี้เบามากนะครับแล้วเวลาตัดนะครับไม้ท่อนสักประมาณขนาดเท่าแขนเราอย่างเงี้ยตัดได้สบายๆเลยนะครับเร็วมากนะตัดไม้ไผ่ได้แต่ลำไม้ไผ่จะไม่เรียบนะลำไม้ไผ่จะแบบแตกๆนิดนึงตัวนี้มีคนหลายคนถามมานะว่าตัวนี้หยอดน้ำมันโซ่ยังไงคือผมจะบอกว่าตัวนี้เขาไม่มีตัวรูใส่น้ำมันโซ่นะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยเราต้องเอาน้ำมันหล่อลื่นนะครับพวกโซเน็กพวกอะไรอย่างนี้นะครับพ่นใส่โซ่นะเวลาใช้งานเสร็จแล้วก็พ่นแล้วก็เก็บนะครับมีบางคนเอาไปใช้งานแล้วบอกโซ่หลุดง่ายนะครับคือผมจะบอกว่าโซ่หลุดง่ายแปลว่าตั้งโซ่ไม่ถูกนะครับจากที่ผมใช้งานมานะผมไม่เคยโซ่หลุดเลยนะครับทีนี้เวลาเราตั้งโซ่นะเราจะไม่ตั้งตึงเลยตึงเลยก็จะหลุดง่ายเหมือนกันนะครับหย่อนไปก็หลุดง่ายนะเนี่ยระยะอย่างนี้นะครับเห็นไหมตัวขาด้านในโซ่อะแทบจะแตะนะครับกับตัวบาร์เลยนะระยะห่างประมาณนี้นะครับจะไม่ค่อยหลุดแล้วเวลาตัดอย่ากดนะหลายคนแบบไปกดนะครับโซ่มันก็จะไปติดนะมันก็จะทำให้โซ่แบบหลุดได้ง่ายนะครับจริงๆกับผมอธิบายหลายทีแล้วเวลาเราใช้เลื่อยบาร์โซ่ครับหลายคนวางผิดนะไปวางลอยๆแบบนี้นะครับแล้วตัดนะดูนะทุกคนนะเนี่ยอย่างเงี้ยนะเลื่อยมันจะกระโดดนะครับแล้วทำให้โซ่หลุดนะครับเวลาเราตัดนะให้เราวางนะครับตัวคอเลื่อยตรงนี้นะครับชิดกับตัวไม้เลยนะแล้วก็ปล่อยให้มันทำงานเองครับเห็นไหม มันจะไม่กระโดดไม่เด้งดึงเลยนะครับแล้วโซ่ก็จะไม่หลุดนะครับให้ดูอีกทีนึงนะวางอย่างนี้นะครับเห็นไหมอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบเจ้าตัวนี้นะครับเพราะว่าเขาสามารถต่อด้ามได้สูงถึง4เมตรนะครับไว้ตัดกิ่งสูงได้นะครับคลิปวิดีโอคือผมทำรีวิวไว้2วิดีโอแล้วนะทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่านะครับเพื่อนๆก็ย้อนกลับไปดูได้เลยเนาะสำหรับการใช้งานนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ที่ติดเครื่องมาเลยนะก็ใช้งานได้นานนะครับปกติผมไม่ได้ตัดอะไรเยอะแยะนะคือบางทีมันเห็นกิ่งไม้ตรงนั้นลกๆเนี่ยหน่อยนึงนะครับก็ไปตัดแล้วก็เก็บนะไม่ได้ใช้งานยาวๆนะมันเป็นการดูแลสวนในบ้านตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่แค่นี้นะครับเพียงพอในการใช้งานนะคือผมจะบอกว่าตัวนี้ผมลืมไปแล้วว่าผมชาร์จครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นอกจากอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วผมก็ยังมีอุปกรณ์แมนนวลที่ไว้ดูแลบ้านปกติก็จะมีมีดอีก2อันนะครับมีดอันนี้ไว้แบบประมาณว่าสับตอนะสับตอนะครับกับมีดอันนี้นะครับที่ไว้สำหรับแบบตัดอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับคือบ้านผมมีต้นกล้วยเวลาตัดหยวกกล้วยนะครับตัดเวลาตัดต้นกล้วยอะไรเงี้ยผมก็จะใช้มีดตัวนี้นี่ปกติถ้าหญ้าลกวัชพืชลกเลยนะครับผมจะไม่ตัดนะผมจะใช้วิธีถอนตัวนี้ที่ผมซื้อไว้นะครับมันคือคลาดถอนวัชพืชนะครับซึ่งแบบนี้นะครับมันถอนรากถอนโคนได้ดีกว่าวิธีใช้คืออย่างนี้นะคือว่าเราวางระนาบไว้กับพื้นเลยนะแล้วก็ดึงนะครับเหมือนถากหญ้าอย่างเงี้ยเห็นไหมปึ๊บเห็นไหมปึ๊บมันก็จะออกมาแบบนี้เลยเห็นป่ะทุกคนทีนี้ตัวนี้ถ้าจะใช้นะผมแนะนำกับพื้นที่ที่แบบเป็นดินร่วนๆนะครับแล้วก็เป็นพวกวัชพืชนะครับที่ขึ้นมาสูงแบบต้นสูงๆหน่อยนะครับหรือเป็นพุ่มแล้วนะจะถอนง่ายนะแต่ถ้าเกิดแบบขึ้นมานิดเดียวนะครับเอานี้ไปจะถอนยากนะอันนั้นใช้มือดึงดีกว่าแต่ชอบครับเพราะว่าตัวนี้สามารถถอนขึ้นมาได้ทั้งรากแล้วทำให้วัชพืชเนี่ยมันขึ้นช้าลงและอันสุดท้ายในบ้านนะครับแล้วผมอยากจะบอกว่าอันนี้คือผมอยากรีวิวมานานมากแล้วแต่หาจังหวะไม่ได้นะเพราะว่ารีวิวมันน่าจะสั้นมากๆนะครับแล้วผมรู้สึก Amazing กับมันมากๆใช่ครับทุกคนมันคือเจ้าไม้กวาดอันนี้ครับคือจะบอกว่าทุกบ้านเราต้องซื้อไม้กวาดนะแล้วผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยประสบปัญหากับการใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวแล้วก็ใช้ได้แป๊บเดียวนะครับขนมันแบบหลุดแป๊บเดียวมันก็หลุดนะครับอันนึงเนี่ยผมถ้าเป็นไม้ผ่าทางมะพร้าวอันละ 30-50 บาทที่ซื้อทั่วไปนะอันนึงเนี่ยผมใช้ได้ไม่เกินครึ่งเดือนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเสียค่าไม้กวาดเยอะมากเพราะบ้านผมเนี่ยเป็นหญ้าเทียมด้วยต้องกวาดทุกวันนะใบไม้จะเยอะนะเราไม่ได้เอาไม้กวาดไปกวาดน้ำนะครับเวลาเรากวาดบนหญ้าเทียมเนี่ยมันจะมีแบบปลายไม้กวาดเนี่ยมันจะไปติดกับพวกซอกหญ้าเทียมเนาะแล้วก็กระตุกนะครับทำให้ตัวขนไม้กวาดเนี่ยมันหลุดง่ายนะแต่ตั้งแต่ผมใช้มานะผมเคยใช้เยอะมากนะไม้กวาดใยตาลไม้กวาดก้านไผ่ที่เขาว่าแบบทนนะผมก็ใช้มาแล้วนะคือทนกว่าปกติไม้ทนกว่านะครับแต่ก็ยังใช้ได้ไม่นานอยู่ดีแต่ตัวนี้คือใช้ได้นานสุดเลยผมจะบอกว่าไม้กวาดอันนึงเนี่ยผมจะซื้อว่าครึ่งปีซื้ออันนึงอ่ะตัวไม้กวาดเนี่ยเห็นไหมมันจะถอดด้ามแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ใส่ได้นะแต่จริงๆอ่ะติดนิดนึงเลยนะถ้าถึงแบบผู้ผลิตก็ฝากบอกไว้เลยนะครับว่าตัวด้ามไม้กวาดเนี่ยมันหักง่ายนะเวลาที่แบบบางทีเราแบบค้ำอย่างเงี้ยครับตัวนี้หักง่ายไปหน่อยนะแต่มันได้ตรงที่ว่าน้ำหนักเบาอันนี้คือผมใช้งานมาประมาณ4เดือนแล้วนะมันยังแน่นอยู่เลยแล้วกวาดดีมากๆนะครับแต่ว่าตอนมามันจะไม่ได้สั้นอย่างนี้นะนี่มันจะมาแบบยาวๆแบบนี้นะครับซึ่งผมก็จะตัดปลายทิ้งนะตั้งแต่ใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวมาคือผมจะบอกว่าอันนี้คือดีมากนะสำหรับราคาของที่ผมรีวิววันนี้เลื่อยตัดพุ่ม IMAX 1,990 บาทพร้อมแบตเตอรี่และแท่นชาร์จเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายโอซากะพร้อมแบตเตอรี่และออปชั่นแบบครบๆราคา 1,790 บาทด้วยเสาไฟฟ้าโอซากะราคาพร้อมเลื่อยกับตัวแบตเนี่ย990 บาทครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อทั้งชุดพร้อมด้ามต่อยาวราคา 2,190 บาทครับคราดสำหรับกำจัดวัชพืชพร้อมด้ามราคา200บาทไม้กวาดทางมะพร้าวมาเฟียราคา179บาทถึงราคาจะแพงหน่อยแต่ใช้คุ้มมากๆครับและทั้งหมดนี่คืออุปกรณ์ดูแลสวนบ้านผมทั้งหมดที่ผมใช้จริงนะครับใครอยากได้ตัวไหนนะครับก็ไปดูลิงก์วิดีโอเต็มๆที่ผมใส่ไว้ได้เลยนะครับแล้วก็มีลิงก์สินค้านะครับใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเพื่อนๆสามารถกดไปสั่งซื้อเองกันได้เลยและขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายกดไลค์